เนื้อหมูที่แช่ในตู้เย็นเนี่ยมันจะเน่าเปื่อยอยู่แล้วมั้งนอนก็จะจ่ออยู่แล้วเราก็แค่ต้องซื้อตั๋วใหม่ในราคาที่มันแพงกว่าเดิมตั้ง10,000ก็ทั้งหมดอ่ะ 3,500 เลยนะแม่แม่ช่วยพวกแกประหยัดอยู่นะยิบ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 เห็นไหมแม่พูดยังทันขาดคำเลยก็ถือพัสดุเข้ามาเยอะแยะละพี่สะใภ้แกนะวันวันก็ไม่ทำอะไรมีแต่ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ซื้อแต่ของตัวเองด้วยนะไม่เคยที่จะเห็นหัวแม่เลยแล้วเสื้อผ้าของแม่ก็เอาไปทิ้งไม่บอกแม่สักคำจริงเหรอแม่แม่ที่แม่เรียกอีฟมาเนี่ยพ่อแม่จะหาพวกมาลังแกหนูงั้นเหรอนี่พี่ไม้แม่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะช่วยพูดจากับแม่ให้มันดีๆได้ไหมผู้ใหญ่แล้วไงอ่ะถ้าทำไม่ถูกเนี่ยก็ควรว่าได้ไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างนะเสื้อผ้าของแม่ที่ไม่ใส่แล้วเนี่ยเก็บไว้ก็เปลืองพื้นที่เปล่าๆเอาไปทิ้งดีกว่าเอ้านี่พี่ไม้พี่ไม้พี่จะไปไหนอ่ะพี่ไม้พี่ไม้ระหว่างแม่กับเมียเราควรเลือกช่วยใครดีนี่พี่โหลพี่ไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอพี่ไม้เขาว่าแม่ซะขนาดนี้พี่นั่งนิ่งอยู่ได้พี่เป็นบ้าปะเนี่ยแต่ผมเลือกช่วยเมียครับนี่พี่หลงแม่เข้าครัวตลอดเลยเหรอทำไมพี่ไม่ให้พี่ไม้ไปช่วยแม่อ่ะไม้เขาทำเป็นที่ไหนเรานี่พี่หลงอะไรที่ทำไม่เป็นเนี่ยมันก็ฝึกกันได้แต่ก่อนพี่กตัญญูมากกว่านี้รักแม่มากกว่านี้ด้วยทำไมเดี๋ยวนี้พี่ดูไม่ใส่ใจแม่เลยกับข้าวมาแล้วจ้าลองชิมดูนะลูกว่าฝีมือแม่เนี่ยอร่อยหรือเปล่าค่ะอีฟแกลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมค่ะไหนดูสิอร่อยหรือเปล่าแม่คะงั้นหนูชิมแล้วนะคะแกไม่กลับบ้านมาตั้งหลายปีแกลืมไปแล้วหรอว่าแม่แกเนี่ยเป็นคนยังไงเนื้อหมูที่แช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันจะเน่าเปื่อยอยู่แล้วมั้งนอนก็จะจ่ออยู่แล้วแม่ก็ไม่ยอมทิ้งสักทีทำไมเขาไม่เอาไปทิ้งนะป่านี้แม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลแน่แล้วเสื้อผ้าที่ไม่เขาเอาไปทิ้งเนี่ยมันคือเสื้อผ้าเก่าที่วางอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นปีแล้วแม่ยังไม่เคยใส่เลยวางอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เปลืองพื้นที่เปล่าๆเอาไปทิ้งที่อื่นเนี่ยมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะแต่ที่แม่ทำแบบเนี้ยแม่ช่วยพวกแกประหยัดนะก็รู้นี่ว่าสมัยเนี้ยเงินมันหามาไม่ใช่ง่ายๆครับแม่ผมรู้ว่าแม่ช่วยผมประหยัดแต่ทุกครั้งที่แม่ช่วยผมประหยัดเนี่ยมันกลับทำให้ผมสิ้นเปลืองตลอดเลยเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังเล่ามาเลยพี่หลงแม่คะแม่เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวสายเราจะตกเครื่องเอานะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลงน้ำพริกที่แม่เอาไปด้วยเอามาใส่กระเป๋าหรือยังลูกเอาไปทำไมคะแม่ที่นู่นก็มีขายอุ้ยจะซื้อให้มันเปลืองเงินทำไมล่ะลูกแม่เนี่ยช่วยพวกแกประหยัดอยู่นะเนี่ยพวกแกจะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือเก็บไงแม่ลืมไปลืมแม่ลืมลืมผ้าคุณหนูยาสระผมแล้วก็สบู่เดี๋ยวแม่ไปเอาคนลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะแม่แต่ของใช้พวกนั้นอ่ะมันขวดใหญ่เกินไปเราขึ้นเครื่องไม่ได้หรอกค่ะมีได้หรอกลูกแม่ต้องประหยัดลุก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 
ผิดสักหน่อยนี่เราก็แค่ต้องซื้อตั๋วใหม่ในราคาที่มันแพงกว่าเดิมตั้ง 10,000 ฮะ 10,000 เลยเหรอมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอ้ทำไมวันนี้รอแม่ด้วยสิโอ๊ยโอ๊ยลูกรอแม่ก่อนหมดอายุแล้วนี่ทิ้งดีกว่าเฮ้ยนี่มายนมมันยังดีๆอยู่เลยนะทิ้งมันทำไมอ่ะแม่แต่นี่มันหมดอายุแล้วนะคะถ้าแม่เอาไปดื่มเดี๋ยวไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรอกโอ้ยมันก็เพิ่งจะหมดอายุแค่5วันเองนะมันอยู่ในตู้เย็นอ่ะไม่เสียหรอกเนี่ยยังไงมันก็กินได้อยู่เดี๋ยวแม่จะคิดให้ดูเสียดายของนมนี่ด้วยแม่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 เป็นยังไงบ้างครับแม่ปวดท้องมากเลยลูกแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแหละไม่เป็นไรมากหรอกค่ะพี่หลงนี่ยังโชคดีนะที่มาหาหมอทันถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะมายแล้วค่าใช้จ่ายค่าโรงพยาบาลอ่ะเท่าไหร่เหรอลูกก็ทั้งหมดอ่ะ 3,500 เลยนะแม่นี่ซื้อผักได้ตั้ง1อาทิตย์เนี่ยโอ้ 3,500 เลยเหรออืมแพงจังเลยอ่ะกลับบ้านกันเถอะงั้นเดี๋ยวพี่เข็นให้นะแต่ที่แม่ทำอ่ะแม่ทำเพื่อลูกนะประหยัดให้ลูกไงล่ะพอเลยครับแม่นี่แม่ยังไม่เห็นภาพอีกเหรอครับใช่ครับแม่ประหยัดกว่าไมล์แต่ไมล์เขาก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนี่ครับกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่หนูซื้อขนมเจ้าดังมาฝากด้วยนะคะร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะแม่หลงไหนลูกบอกว่าไมล์เขาไม่ฟุ่มเฟือยแล้วไงแม่ซื้อขนมมาอีกละฮะแล้วทีแม่ซื้อขนมมาเยอะๆราคาก็ถูกกว่าไม่เห็นมีใครจะกินเลยแม่ครับแม่ก็ดูขนมที่แม่ซื้อมาสิอย.ก็ไม่มีใกล้หมดอายุแล้วด้วยบางซองนะก็ปิดไม่สนิทแม่ครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบก็คนอื่นเขาก็กินเยอะแยะไปไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยลูกและอีกอย่างนะของที่มันราคาถูกก็ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะลูกโอ้ยแม่คะครั้งเนี้ยหนูขอให้แม่ช่วยฟังพี่หลงเขาหน่อยนะคะบางทีของราคาถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคุณภาพเสมอไปนะคะแม่ราคามันถูกก็จริงแต่คุณภาพไม่ได้เนี่ยแม่ก็ไม่ควรจะไปซื้อมันนะคะประหยัดเงินแค่5บาท10บาทเนี่ยถึงเวลาไปนอนโรงพยาบาลมันเสียเงินตั้งเท่าไหร่แม่ว่าคุ้มไหมคะก็พวกแกเนี่ยซื้อแต่ของแพงๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะแม่คะการประหยัดเนี่ยไม่ใช่การที่เราจะซื้อของราคาถูกเสมอไปบางทีของที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายไปนะแม่แล้วอีกอย่างถ้าเราซื้อของพวกที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็คือการสิ้นเปลืองเวลาที่หนูจะซื้ออะไรเนี่ยหนูก็ตัดสินใจดีแล้วค่ะเราต้องซื้อความคุ้มค่าของมันด้วยนะคะก็ได้ต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ยุ่งกับการใช้เงินของพวกแกแล้วก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เราออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านดีกว่าแม่อยากกินอะไรหรือกินร้านไหนเนี่ยแม่เลือกได้เต็มที่เลยนะครับผมเลี้ยงเองจริงเหรอลูกจริงครับงั้นรออะไรล่ะไปกันเลยไปค่ะแม่
สวัสดีค่ะบอสฉันชื่ออีฟนะคะเป็นเลขาคนใหม่ของบอสค่ะอ๋อครับบอสคะตอนนี้ฉันก็อายุ22ส่วนสูง162น้ำหนัก45รอบอกก็36รอบเอว24ไม่จำเป็นต้องแนะนำขนาดนั้นก็ได้ครับผมไม่ได้มาเลือกนางงามเดี๋ยวคุณรีบไปเตรียมห้องประชุมให้ผมหน่อยนะตอนเย็นผมมีประชุมโอเคนะได้ค่ะบอสคะโปรเจกต์นี้พวกเราทำได้สักทีรอบนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะควรชื่นชมรอบเนี้ยหนูทำได้ดีขนาดนี้บอสไม่คิดจะมีรางวัลให้หนูหน่อยหรอคะเย็นเนี้ยเราไปกินข้าวกัน2ต่อ2แล้วก็ไปรางวัลเนี่ยผมมีให้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปประชุมที่บริษัทเสร็จค่อยว่ากันเนาะโอเคไหมทุกคนครับหยุดทำงานแล้วฟังทางนี้แป๊บนึงพอดีบริษัทของเราเพิ่งได้รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่มาชิ้นนึงผมเลยจะให้ทุกคนหยุดพักสัก 2-3 วันนะคืนนี้ทุกคนไปกินอาหารทะเลกันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองแต่ว่าคืนนี้ผมไม่ว่างให้ทุกคนไปกินกันเองเลยนะแล้วมาเบิกที่ผมขอให้สนุกกับงานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคุณมาหาผมที่ห้องคนเดียวนะผมบอกแล้วว่าผมมีรางวัลให้ค่ะพี่ตาลคะวันนี้พี่ตาลจะพาหนูไปกินข้าวอะไรดีคะหนูพร้อมแล้วค่ะคุณมาแล้วเหรอมามากินด้วยกันสิพี่ตาลคะนี่พี่ตาลจะให้หนูกินของพวกนี้เหรอคะคนอื่นเขากินอาหารทะเลกันหมดอะเรียกบอสครับเราไม่ได้สนิทกันบอสตาลคะอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะคะโปรเจกต์ที่เราได้มาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่าคนสยามเขาบอกว่าฉันหน้าตาเหมือนแฟนเก่าเขาเนี่ยบริษัทเราก็ไม่มีทางได้โปรเจกต์นี้มาหรอกค่ะฉันช่วยคุณขนาดนี้คุณกลับตอบแทนฉันแบบนี้หรอคะมันหยามกันชัดๆเลยทำไมล่ะครับแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรอครับตอนภรรยาผมอายุประมาณคุณเนี่ยเขาเคยอดมื้อกินมื้อเคยไม่มีที่พักเป็นที่เป็นทางกับผมเขาคือคนที่เคยลำบากยากเย็นมากับผมเขายอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ผมคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อผมแค่วันสองวันเนี่ยคุณจะมาทดแทนตำแหน่งภรรยาของผมคุณไม่รู้สึกว่ามันน่าขำไปหน่อยหรอครับตาลคะอีฟเขาเป็นอะไรเหรอคะไม่มีอะไรนี่อ่ะผมทำงานเสร็จแล้วไปเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันงั้นชวนอีฟเขาไปด้วยดีไหมคะอีฟเขาคงไม่ได้ไปแล้วล่ะทำไมเหรอคะบ้านเขาไฟไหม้ไปไปเลย
เกิดพี่สาวของฉันความขวัญก็ไม่มีส่งแค่ข้อความสั้นๆหมายความว่ายังไงไม่ต้องไปให้เหนื่อยส่งข้อความสั้นๆไปก็พอ 250,000 ถ้าไม่อย่างนั้นปีใหม่นี้ฉันจะไม่กลับบ้านไปกับพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่ถูกหัวที่ไหนเกิดเรื่องแล้วค่ะบอสคุณนายอันกำลังมาค่ะมีอะไรน่าตกใจก็เห็นกันอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอแต่คราวนี้คุณนายอันกันหน้าบูดหน้าเบี้ยวมาแต่ไกลเลยนะคะพี่กลับมีเรื่องอะไรกันจะเสียงดังทำไมเนี่ยทำไมพี่ถึงไม่ไปงานวันเกิดพี่สาวของฉันของขวัญก็ไม่มีส่งแค่ข้อความสั้นหมายความว่ายังไงที่อันโมโหก็เพราะเรื่องนี้เองเหรอพี่ก็แค่ทำตามในสิ่งที่อันบอกไม่ต้องไปให้เหนื่อยส่งข้อความสั้นๆไปก็พออันรีบแต่งตัวเร็วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราไปร่วมงานวันเกิดน้องชายผมกันส่งข้อความอวยพรไปก็พอละพี่จะไปให้เหนื่อยทำไมรู้ว่าจัดวันเกิดให้ยุ่งยากทำไมเนี่ยไม่ไปได้ไงอ่ะคุณมีพี่สะใภ้นะวันเกิดแบบนี้ฉันไม่อยากไปหรอกมันน่าเบื่อแล้วฉันก็มีนัดกับเพื่อนแล้วด้วยมันจะเหมือนกันได้ยังไงนี่มันงานวันเกิดพี่สาวของฉันงานวันเกิดพี่สาวคุณแล้วไงอะถ้าผมไม่ไปเขาจะจัดวันเกิดไม่ได้หรอนี่พี่หมายความว่ายังไงคุณนายใจเย็นๆก่อนนะคะแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันใจหัวออกไปคุณไม่คุณออกรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์ปัญหาครอบครัวผมก่อนค่ะบอสฮัลโหลค่ะพี่เชอร์นี่อันสามีแกเนี่ยนับวันยิ่งทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนเลยนะตอนนี้พี่ชายของแกกำลังจะแต่งงานแต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 250,000 แต่ก็ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พี่หวังว่าอันเนี่ยจะเข้าใจความหมายของพี่นะพี่สบายใจได้เลยค่ะเรื่องนี้ฉันจัดการเองอันนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะเราต้องกลับบ้านไปกราบเท้าพ่อเท้าแม่แล้วเงิน 250,000 เนี่ยพี่อมเยอะไปพี่ช่วยได้แค่ 70,000 แล้วเงินเนี้ยอันไม่ต้องมาคืนพี่ด้วยถือซะว่าน้องชายให้พี่สาวแล้วกันยังคิดจะให้คืนอีกเหรอคนที่พี่พูดถึงน่ะเป็นพี่สาวแท้ๆของฉัน 250,000 ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะปีใหม่เนี้ยฉันจะไม่กลับบ้านไปกับพี่อันเองก็รู้นี่ว่าหลายปีหลังมานี้เกิดวิกฤตโควิดบริษัทพี่เกิดปัญหาอย่างหนักเงินเก็บของพี่ที่เหลือเนี่ยก็ไปจ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งหมดห้ามจ่ายเงินนั้นมันเป็นของฉันพี่สัญญากับฉันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะเอาเงินให้ฉันไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะคุณจะบ้าหรอถ้าไม่มีพนักงานบริษัทนี้อยู่ยังไงถ้าไม่มีบริษัทนี้คุณจะเชิดหน้าชูตาอยู่ตรงนี้ได้หรอฉันไม่สนถ้าพี่ไม่เอาเงินให้ฉันปีใหม่นี้พี่อย่าหวังว่าฉันจะกลับบ้านไปกับพี่นะผมให้คุณไม่ได้เพราะสิ่งสำคัญณตอนนี้คือให้พนักงานและบริษัทผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้ผมขอกลับบ้านตัวคนเดียวได้พี่อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันบอสคะทุกคนต่างเข้าใจความลำบากของบริษัทแต่ว่าเรื่องครอบครัวมันก็สำคัญนะคะเอาอย่างนี้ไหมคะบอสลองคุยเรื่องเงินกับภรรยาอีกสักรอบดีไหมคะขอบคุณที่เข้าใจบริษัทนะแต่ไม่เป็นไรภรรยาผมแค่ปากร้ายปากไม่ตรงกับใจแค่นั้นเองส่วนเรื่องจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยคงไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงผมก็ต้องจ่ายให้ครบอ
เยอะจริงๆเลยนะรู้ว่าฉันงอนก็ไม่ออกมาง้อ เงินในบัตรพี่มีไม่ถึงแสนพี่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไงบัตรนี่มีอยู่4แสนเอาไปใช้ก่อนเห็นไหมล่ะความรักก็เหมือนลิ้นกับฟันบางครั้งก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทั้งสองก็เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเวลามีความสุขเราก็ยิ้มไปด้วยกันเวลามีความทุกข์เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้สิถึงเรียกว่าคู่สามีภรรยาเห็นไหมล่ะความรักก็เหมือนลิ้นกับฟันบางครั้งก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทั้งสองก็เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสวัสดีครับคุณก๊อฟเป็นไงบ้างสวัสดีครับเออคุณมีเวลาถึง6โมงเย็นในการสอนนักเรียนในคาสนี้นะครับผมกำลังทำแผนการสอนอยู่ครับอีกไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับโอเคโชคดีนะขอบคุณครับเอาอีฟมานั่งทำไมตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาเธอบ้าปะเนี่ยพอดีว่าหนูกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่กับมะนาวนะคะแต่อาจารย์มาเจอก่อนเธอคิดว่าเป็นนักแสดงหรือไงเธอได้โกหกแบบนี้ อาจารย์คะหนูขอโทษด้วยนะคะอาจารย์คะคือคลาสเนี้ยอาจารย์ช่วยติวให้หนูหน่อยได้ไหมคะคือหนูไม่เข้าใจเลยอะค่ะไม่งั้นหนูคงจะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นติวให้ก็ได้จริงเหรอคะขอบคุณค่ะอาจารย์ไปไปไปเดี๋ยวอาจารย์ก๊อฟเขาก็จะตกเป็นของฉันละมีอะไรไม่เข้าใจไหมมีอะไรอยากถามอาจารย์เปล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหนูเพิ่งรู้นะคะว่าหนูอะรักคณิตศาสตร์ดีแล้วส่วนแบบฝึกหัดเนี่ยอาจารย์ให้กลับไปทำที่บ้านนะค่ะอาจารย์อยากให้หนูทำอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้ทำเถอะค่ะแต่อาจารย์คะหนูมีบางอย่างอยากจะสารภาพกับอาจารย์นะคะหนูอยากให้อาจารย์เป็นผู้ชายคนแรกของหนูนะคะนี่เธอบ้าปะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอาจารย์แต่งงานแล้วอาจารย์ไม่ทำเรื่องแบบนั้นอาจารย์คะหนูไม่สนหรอกค่ะหนูเป็นผู้หญิงรักอิสระแล้วบาปเดียวของหนูก็คือรักอาจารย์อีฟแต่ผมไม่ใช่ผู้ชายรักอิสระผมแต่งงานแล้วผมมีลูกแล้วไปเลยนะฉันพอแค่นี้อุ๊ยก็ดีนะฉันก็จะได้เปลี่ยนเล็บใหม่เฮ้ยน่าจารย์ก้มนี่เออใช่จริงด้วยอาจารย์คนโปรดของฉันฉันไปหาเขาดีกว่าเดี๋ยวเขารอกันอยู่ฟังเขาพูดก่อน
คุณจะโยนกระเป๋าผมทิ้งทำไมอ่ะผมก็บอกคุณแล้วไงว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นคุณพูดกับฉันแบบนี้มากี่ครั้งละยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเราจบกันแค่นี้เฮ้ยฉันอยากรู้ว่าอาจารย์เขาจะไปไหนความฝันเหรอเนี่ย อาจารย์ก๊อฟคุณทำให้ฉันเป็นบ้าอยากจะขอโทษอาจารย์เรื่องวันนั้นนะคะหนูสัญญานะคะว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นอีกอาจารย์ดีใจนะที่เธอคิดได้ต่อไปเนี่ยก็อย่าทำแบบนั้นอีกอาจารย์คะพอดีว่าหนูทำของหวานไว้นะคะเลยอยากจะเรียกอาจารย์เป็นการไถ่โทษแต่ว่าหนูได้ข่าวมาว่าอาจารย์ถูกไล่ออกจากบ้านหนูขอไปบ้านอาจารย์ได้ไหมคะอย่าพูดเสียงดังสิWe'll be right back.
ำบ้าอะไรของแกเนี่ยแกเอาลิปสติกทาปากของฉันไปทานเฮาแกได้ยังไงนี่แหละขนมเค้กสีสันน่ากินมากเลยไหมไหนขอลองชิมหน่อยสิว่ารสชาติเนี่ยจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าชิมเลยพี่ขอชิมนิดรสชาติอร่อยมากเลยไหมนี่ไหมฉันว่ามาเนี่ยลาออกแล้วก็ไปเปิดร้านเค้กได้เลยนะเนี่ยนี่ตาลทำไมลาออกไปเนี่ยบริษัทฉันก็ขาดพนักงานที่ทำขนมเค้กอร่อยอร่อยไปสิถ้าอร่อยเนี่ยก็อุดหนุนหนูเยอะๆนะคะช่วงนี้ของราคาแพงอะไรที่หนูพอทำได้เนี่ยหนูก็ทำทั้งนั้นเลยค่ะมันจะใช่หรอฉันว่ามันเป็นข้ออ้างของแกมากกว่าข้าวของก็ไม่เห็นจะแพงขึ้นเลยฉันว่าคนอย่างแกไม่มีปัญญาจ่ายมากกว่า อีฟมาพอดีเลยมาๆๆๆ มาชิมเค้กด้วยกันก่อนเนี่ยฉันน่ะสั่งเค้กของมายมาเพื่อมาเลี้ยงพนักงานทุกคนเลยนะอีกอย่างเธอก็เพิ่งไปส่งออเดอร์มาไม่ใช่หรอ ใช่ค่ะแต่พอดีว่าฉันไม่กินเค้กข้างถนนแบบนี้ค่ะดูจากราคาแล้วมันรู้สึกขยะแขยงชิอีฟแกลองชิมดูก่อนสิเค้กของฉันเนี่ยรสชาติไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนรับรองว่าแกต้องติดใจแกลองชิมดูหีกลิ่นคนจนอะเหม็นมากเลยอะแกเหม็นมากสาบคนจนแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยฉันไม่น่าเอาใครคนจนของแกมากินเลยอะโอ๊ยกินใครคนจนเต็มปากฉันเลยอะอุ๊ยเหม็นว้าอีฟฉันว่าเธอจะทำมากเกินไปแล้วนะนี่มันของกินนะคุณเชอรี่คะถึงคุณเชอรี่จะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแต่คุณเชอรี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่นะคะคือพอดีว่าฉันไม่กินเค้กของข้างทางแบบนี้อยู่แล้วพอดีฉันกินแต่พวกของสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะฉันจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของฉันคุณเชอรี่ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้นะคะกินกันไม่ได้ไงวะโอ้ยขยะแขยงป่ะพวกเธอก็เตรียมตัวที่จะเข้างานได้ละเดี๋ยวลูกค้าก็จะเริ่มเข้าร้านละสีสวยไหมพี่ตาลจ้ะโอ้ยสีสวยมากเลยอะไม่ลิปสติกแกสีสวยดีอะฉันขอยืมหน่อยดิได้สิอีฟสีเนี้ยสวยมากเลยนะฉันชอบมากเลยอ่ะแกลองทาดูสิ Thank you ขอโทษนะจ๊ะโทษนะทำบ้าอะไรของแกเนี่ยแกเอาลิปสติกทาปากของฉันไปทานเฮาแกได้ยังไงอีฟอีฟทำบ้าอะไรเนี่ยเอาลิปของไมค์มาทาแบบนี้ได้ไงไมค์ก็อีแค่ลิปสติกราคาถูกๆเนี่ยตามตลาดนัดเนี่ยถ้าฉันเอาไปลองที่
ากฉันน่ะแล้วปากฉันแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะมันจะถูกหรือจะแพงเนี่ยแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของคุณมาทำแบบนี้นะไม่ก็อีกแค่ลิปสติกราคาถูกถูกราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยทำไมแกต้องโวยวายขนาดนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่ไม่เดี๋ยวฉันซื้อให้แกใหม่อีก10แท่งเลยก็ได้นะโอ้นี่ฉันขอถามอะไรแกหน่อยเถอะทำไมแกถึงทนที่ใช้ลิปสติกราคาถูกๆแบบนี้ได้อ่ะโอ้ยโอ้หรือว่าแกมีพ่อแม่ที่อยู่บ้านนอกใช่ไหมแกถึงได้มีผิวหน้าที่มันด้านกว่าคนอื่นเขาอ่ะอีฟพูดกับไมค์แบบนี้ได้ไงขอโทษไมค์เดี๋ยวนี้เลยนะก็ฉันพูดความจริงอ่ะทำไมฉันจะต้องขอโทษด้วยหรือว่าตาลอยากให้ฉันรับผิดชอบได้ฉันไม่อยากได้เงินจากแกเอาทำไมล่ะฉันอุตส่าห์ให้เงินแกตั้ง500เอาไปซื้อลิปแพงๆใช้ได้เลยนะคือฉันทนเห็นแกใช้ลิปถูกๆต่อหน้าฉันไม่ได้อ่ะอ๋อแต่ฉันลืมไปว่าคนอย่างแกอ่ะมันไม่เหมาะกับลิปสติกแพงๆขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะฉันขอตัวไปล้างเท้าก่อนพอดีว่าลิปสติกราคาถูกของแกมันทำให้เท้าฉันเปื้อนมายจ๊ะหลังเลิกงานช่วยซื้อของตามลิสต์นี้พี่หน่อยนะแล้วก็เอาเข้าห้องครัวไว้ได้เลยได้ค่ะคุณเชอร์จ้ะเป็นเจ้าของภาษาอะไรวะแต่งตัวไม่เหมาะสมเลยจุเลยคุณเชอร์เขาก็ไม่ได้แต่งตัวดูแย่อะไรออกจะดูดีด้วยซ้ำไปแกคิดมากเกินไปหรือเปล่าอีฟนี่ไม่คนจนๆอย่างแกคงมองทุกอย่างว่าสวยงามไปหมดสินะถ้าฉันรู้ว่าเจ้าของร้านแต่งตัวกระจกกระจกแบรนด์เนี่ยฉันไม่โง่มาสมัครงานแต่แรกหรอกอีฟตอนนี้ยังลาออกทันอยู่นะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปเอาใบลาออกให้ตาลแกไม่ต้องมายุ่งเลยถ้าฉันจะออกเดี๋ยวฉันออกเองพอดีว่าคุณพ่อเนี่ยเขาอยากให้มีประสบการณ์ชีวิตฉันก็เลยต้องทนอยู่ต่อไม่อย่างนั้นนะฉันออกไปตั้งแต่แรกแล้วทำงานดิยอดของเดือนนี้ทำตามเป้ามากเลยนะขอโทษนะคะทุกคนที่มาช้านะพอดีว่าเอาออเดอร์ไปส่งให้ลูกค้ามาแล้วก็เอากระเป๋าที่สั่งไว้อ๋อนี่ซื้อขนมมาให้ทุกคนกินด้วยนะนี่มาจากร้านดังเลยกินด้วยกันสิไม่เป็นไรหรอกจ้ะอีฟพวกเราก็เพิ่งเริ่มประชุมกันเองงั้นเดี๋ยวพวกเรากินขนมของอีฟก่อนแล้วค่อยประชุมกันต่อนะก็ดีเหมือนกันนะครับคุณเชอร์นั่นที่คนแบบอีฟเนี่ยจะรู้จักนึกถึงคนอื่นไม่นี่กินขนมด้วยกันสิเนี่ยฉันอุตส่าห์ซื้อขนมมาขอโทษแกเรื่องที่ฉันทำไม่ดีกับแกไว้อะนี่ๆๆเดี๋ยวฉันฟาดเอานะนี่เดี๋ยวฉันป้อนนะอ่ะปากสิอ่ะปากแล้วอ่ะปากแล้วนะก็ได้อ่ะปากนะจ๊ะอ่ะปากนะไอ้แหละแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยโอ้ไม่นี่แกอยากกินขนมของฉันฉันว่าแกไปตายแล้วเกิดใหม่เถอะจ้า
หลือก็เหลือแค่เก็บไปนอนอยู่ในโรงแล้วก็เผาไปเลยแกจะได้ตายแล้วเกิดใหม่รวยกว่าฉันไงว้ายว้ายไอ้ตาลนี่แกโยนขนมใส่ฉันเหรอใช่ฉันจะทำมากกว่านี้อีกถ้าแกไม่เลิกดูถูกใหม่เน่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนั่งได้ไงมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกคนอื่นอวดรวยแบบปลอมๆฉันสงสารก๊อฟจริงๆเลยที่มีแฟนแบบแกนี่แกรู้จักแฟนฉันเหรอเฮ้ยพี่ก๊อฟฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้พี่มารับฉันที่หน้าร้านถ้ามีคนอื่นเขามาเห็นเขาจะทำยังไงเราก็พี่ไม่อยากให้อีฟเดินไกลนี่กลัวอีฟเหนื่อยนั่นมันไหนก๊อฟเพื่อนตอนเรียนประถมนี่โอ้ยถ้าฉันไม่ได้สั่งให้ทำอะไรอ่ะก็ไม่ต้องทำเข้าใจไหมปกติอีฟไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยพี่ทำอะไรผิดเหรอทำไมถึงโกรธพี่ด้วยนี่ก๊อฟกับอีฟเป็นแฟนกันกันหรเมื่อวันก่อนก๊อฟแฟนแกเพิ่งจะมายืมเงินที่ฉันแล้วบอกว่าแฟนเดือดร้อนแต่นี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเรื่องเดือดร้อนของแกเนี่ยคือการเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อของพวกเนี้ยมาดูถูกคนอื่นฉันอุตส่าห์เหยียบเงียบเรื่องพวกเนี้ยมาโดยตลอดนะแต่แกเองเนี่ยที่ไม่รู้จักสำนึกอ๋อนี่แกมีแฟนเป็นคนส่งของเหรออีฟไหนแกบอกว่าที่แกมาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อให้แกมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่ไงล่ะที่บอกว่าคุณพ่อให้มาหาประสบการณ์เนี่ยเธอก็คงจะโกหกถ้าให้ฉันเดานะที่เธอทำตัวดูดีไฮโซแบบเนี้ยก็คงไปยืมเงินแฟนมาซื้อหรือไม่ก็กู้เงินมาซื้อเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูรวยขึ้นเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะสำหรับฉันเนี่ยฉันยอมไม่แต่งตัวสวยๆหรือว่าใช้ของแบรนด์เนมเหมือนเจ้าของร้านคนอื่นเขาหรอกนะดีกว่าต้องไปเป็นหนี้ไปกู้ยืมเงินเพื่อมาทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเธอนี่มันเสียตัวเปลือกจริงๆเลยฉันรวยจริงๆนะฉันรวยจริงๆไอ้คนส่งของใครใครฉันไม่รู้จักมันไม่ใช่แฟนฉันซะหน่อยอีฟนี่อยู่ร้านอยู่เหรอพี่ก็นึกว่าอีฟไปส่งของลูกค้าซะอีกเออเนี่ยพี่ซื้อส้มตำกับลาบน้ำตกมาฝากเองด้วยนะเดี๋ยวเลิกงานเสร็จเราไปกินด้วยกันนะเหม็นเค้กของฉันจะเป็นจะตายแต่กับกินส้มตำแล้วก็ลาบน้ำตกได้โอ้แปลกดีเนาะนี่พี่ก๊อฟมาทำไมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นคนบอกให้ก๊อฟมาเองแหละพอดีว่าฉันให้ก๊อฟมารับออเดอร์ที่จะส่งลูกค้าฉันเห็นว่าก๊อฟทำงานเสริมก็เลยอุดหนุนเขาก๊อฟนี่มาได้ถูกจังหวะจริงๆเลยนะเป็นคนธรรมดาแต่กระแดะหัวสูงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะอีฟยิ่งแกทำตัวสูงส่งมากเท่าไหร่แกก็ยิ่งดูต่ำมากเท่านั้นตอนนี้เหรียญของแกเนี่ยจะไปอมไหมล่ะจะได้เอาเข้าลงแล้วก็เผาไปทีเดียวเลยไงชาติหน้าเกิดมาเนี่ยแกก็จะได้รวยเลยไม่ต้องเกิดมาแล้วต่อแหลแบบนี้อ้าปากสิเดี๋ยวฉันเอาเข้าปากให้เป็นเพราะพี่ก๊อฟคนเดียวเลยอะจะโผล่หน้ามาทำไมก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผมว่าพี่เป็นคนส่งของกระจกกระจกทุกคนเขาก็คงไม่ดูถูกฉันแบบนี้ฉันไม่น่าไปคบกับคนอย่างแกเลยกระจกนั่นเหรอตั้งแต่หัวจรดเท้าของอีฟเนี่ยลูกไปถือกระเป๋าบ้านเนี่ยก็เป็นเงินของพี่ทั้งนั้นทั้งบ้านที่อีฟอยู่ก็เป็นบ้านของพี่
ของทุกอย่างที่อีฟมีก็เพราะพี่ทั้งนั้นอีฟอย่าลืมความพื้นตัวเองดิวันที่อีฟมาจากต่างจังหวัดอีฟมีอะไรนอกจากตัวพี่ต้องทำงานเหนื่อยขนาดนี้ก็เพราะพี่ต้องหาเงินให้อีฟมาอดเพื่อนแบบนี้ไงนายแกได้กลิ่นอะไรเหม็นๆป่ะกลิ่นอะไรอ่ะพี่ตาลก็กลิ่นความจนจากอีฟไงคอยดูนะวันนึงฉันจะเอาเงินมาฟาดหน้าพวกแกทุกคนเลยอีฟเดี๋ยวก่อนสิอีฟคนเรานี่ก็แปลกจริงๆเลยเนาะยอมเป็นหนี้กู้เงินเพื่อทำให้ตัวเองดูรวยขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับสมัยนี้เปลือกนอกมันสำคัญนะครับแต่ที่อีฟทำแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับที่เขาอยากรวยอยากดูดีอ่ะแต่ที่เขาผิดเนี่ยผิดตรงที่เขาชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็เหยียดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นคนเราถ้าไม่อายทำกินพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่สนไม่แคร์คนอื่นชีวิตก็จะมีความสุขเองนั่นแหละค่ะโอเคละกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทำงานสิคะผมอุตส่าห์สั่งกุ้งมังกรจากภูเก็ตมาให้เลยนะไม่กินแล้วค่ะที่บริษัทมีอาหารเช้าฟรีไม่มีแล้วอ่ะอาหารเช้าของบริษัทเนี่ยปรับเปลี่ยนเวลาให้ถึงแค่8โมงครึ่งแต่ว่าเราเริ่มงาน9โมงนะคะ8โมงครึ่งใครจะมากินทันล่ะแต่เธอก็เลือกที่จะไม่กินก็ได้นี่เธอรู้ไหมว่าเดือนนึงเนี่ยบริษัทต้องจ่ายค่าอาหารเช้าของพนักงานเท่าไหร่ที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนของบริษัทนะเชอรี่พักเที่ยงไปกินอะไรดีอ่ะเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้กันปะเฮ้ยน่ากินนะทุกคนฟังทางนี้หน่อยนะฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเฮ้ยหรือว่าจะมีหยุดยาววะฉันว่าต่อไปเนี่ยบริษัทเราจะไม่มีการทำงานล่วงเวลาแน่เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพนักงานทุกคนจะต้องเวียนกันทำความสะอาดบริษัททุกคนจะได้ออกกำลังกายไปในตัวไงสุขภาพของทุกคนเนี่ยก็จะได้ดีกันทุกคนไงจ๊ะตัวพวกเราไม่ใช่แม่บ้านนะคะถ้าพวกเราทำแล้วแม่บ้านจะทำอะไรอ่ะก็เพราะแบบนั้นไงฉันก็เลยไล่แม่บ้านออกหมดแล้วนี่ที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยฉันคิดแทนบริษัทเลยนะถ้ามีแม่บ้านก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเธอรับผิดชอบทำความสะอาดห้องทำงานฉันก่อนเลยนะโต๊ะทำงานของฉันฉันทำความสะอาดเองได้แต่ถ้าจะให้ฉันไปทำความสะอาดห้องทำงานของคุณฝันไปเถอะใหญ่ไหมเอาโปรเจกต์นี้ไปทำให้เสร็จแล้วก็เอามาส่งให้ฉันวันมะรืนด้วยแต่นี่มันเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีมนี่อย่างน้อยก็ต้องสองคนช่วยกันทำอ่ะอยากให้ฉันหาคนมาช่วยเธอทำงั้นหรอฝันไปเถอะWe'll be right back.
ุ้งมังกรเอาไปกินก่อนอาหารเช้าหายไปไหนมอร์นิ่งจ้ะเชอรี่มอร์นิ่งจ้าแหมวันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะยายไม้โปรเจกต์ที่ฉันให้เธอไปทำเนี่ยอยู่ไหนนี่ค่ะใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างงั้นโปรเจกต์ที่บริษัทเราจะทำร่วมกับบริษัทเป้าหมายใหม่เธอก็เอาไปทำด้วยเลยนะเพื่อทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จนี่ฉันก็อดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วนะคะนี่คุณอยากจะให้ฉันทำคนเดียวอีกหรอคุณแบ่งงานแบบเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลฉันจะร้องเรียนคุณนี่ที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนนะดูสิเธอทำคนเดียวเธอก็ทำออกมาได้ดีนี่แต่ถ้าเธอไม่พอใจก็เชิญเธอไปลาออกได้เลยคนที่ควรไปไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณสวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ภักดีต่อบริษัทมากเลยนะคะที่ฉันทำไปฉันก็แค่อยากช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัทนะคะแต่ว่าใหญ่หมายนะสิคะหัวแข็งสั่งอะไรไปเนี่ยไม่ยอมฟังเลยนะคะฉันขอแนะนำให้ท่านประธานเนี่ยไล่ใหญ่หมายออกเลยค่ะก็ว่าทำไมช่วงนี้บริษัทเราพนักงานถึงน้อยลงช่วยบริษัทประหยัดเงินงั้นหรอเงินทั้งหมดเนี่ยคงตกอยู่ในกระเป๋าคุณหมดแล้วใช่ไหมคุณถูกไล่ออกฝ่ายกฎหมายของบริษัทเราก็คงไม่ปล่อยคุณไว้แน่ท่านประธานคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิคะคนที่สมควรออกเนี่ยคือยายไม้นะคะเขาเป็นภรรยาผมครับไม่เขาขายแตงโมลูกละ20บาทน่าซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านนะเออใช่ขายถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อกลับไปสัก10ลูกแล้วกันเออๆเอาเดี๋ยวดิไปเลยจอดๆๆๆจอดแตงโมนี่หวานไหมคะหวานสิคะแตงโมร้านพี่เนี่ยหวานที่สุดในย่านนี้เลยน้องถ้าไม่หวานนะพี่ไม่คิดเงินได้ค่ะงั้นฉันเอา5ลูกค่ะจ้ะจ้ะจ้ะพี่ก๊อฟแตงโม5ลูกเลือกลูกดีๆให้ลูกค้าเลยนะได้เลยอีฟพี่คะเลือกลูกแดงๆหวานๆเลยนะพี่พวกเราเลือกเองไม่เป็นค่ะน้องไม่ต้องเป็นห่วงแตงโมร้านพี่เนี่ยหวานทุกลูกอ๋อนี่นี่น้องลองชิมดูสิโอ้ขอบคุณค่ะนี่แกลองชิมสิน้องเอาไปเลยไหมขอบคุณค่ะหวานไหมหวานฉ่ำมากเลยพี่อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยพี่อร่อยได้นะน้องแตงโม5ลูกทั้งหมดก็500บาทสแกนจ่ายตรงนี้เลยนะทำไม500บาทคะพี่ก็แตงโมลูกละ100 5ลูกก็500บาทไงแต่ในป้ายมันเขียนว่า20บาทต่อลูกไม่ใช่เหรอคะใช่เราเห็นว่าขายถูกก็เลยจอดซื้อแต่ทำไมแพงกว่าที่ตลาดอีกน้องคะจะบอกว่าแพงได้ยังไงนี่แตงโมสดจากสวนแ
มยังเป็นแตงโมออร์แกนิกปลอดสารพิษอีกด้วยใช่น้องพี่สองคนก็เขียนป้ายติดไว้ชัดเจนมันชัดเจนตรงไหนอะพี่นี่น้องน้องดูดีๆนะแตงโมลูกละ100บาทส่วนลูกละ20เนี่ยมันคือมะพร้าวพี่เขียนป้ายแบบนี้บอกว่าเขียนไว้ชัดเจนพี่ตั้งใจทำให้คนสับสนมากกว่าแบบเนี้ยมันหลอกกันชัดๆใช่พี่เขียนป้ายแบบนี้คนอื่นเขามาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าแตงโมลูกละ20บาทสิอ่ะนี่น้องพี่เขียนป้ายแบบนี้ไว้มานานแล้วนะไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยเลยน้องเอา5ลูกก็จ่ายตังค์มา500เอองั้นไม่เอาน้องคะแตงโมน้องก็ชิมแล้วที่น้องสั่งพี่ก็ใส่ถุงให้แล้วจะไม่เอาได้ยังไงแต่ร้านพี่มันหลอกลวงเนี่ยอ้าวอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะน้องพี่ไม่ได้หลอกลวงแต่เนี่ยมันเป็นการตลาดถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้แล้วจะมีลูกค้ามาจอดไหมล่ะเฮ้ยแล้วอีกอย่างร้านแถวเนี้ยเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละใช่น้องแตงโมของพี่มันก็อร่อยคุ้มค่าอยู่แล้วพี่เขียนป้ายหลอกให้พวกเราจอดรถมาซื้อแล้วพี่ก็ขายอีกราคาขนาดป้ายเนี่ยพี่ยังเขียนหลอกกันแล้วพวกฉันจะเชื่อได้ไงว่าแตงโมที่พวกฉันซื้อไปเนี่ยจะอร่อยเหมือนลูกที่ให้ชิมน้องสรุปน้องจะซื้อไหมถ้าน้องไม่ซื้อน้องก็คืนแตงโมที่ชิมไปเมื่อกี้มาแล้วก็ออกจากร้านพี่ไปซะพี่แตงโมก็กินเข้าไปแล้วจะคืนยังไงกูไม่รู้ถ้ามึงไม่คืนมามึงก็ซื้อ5ลูกนี้ไปเฮ้ยบังคับซื้อเหรอฮะนี่น้องคะรีบจ่ายตังค์มาเรื่องจะได้จบมาก็ได้ถือว่าพวกฉันสวยก็แล้วกันนะอ่ะโอนไปแล้วนะไปเถอะอันพี่ช่วยลงไปหลังรถให้หน่อยค่ะเออไปไหมร้านขายของพวกนี้ติดป้ายหลอกลวงลูกค้าแถมยังบังคับให้เราซื้ออีกแย่มากเลยอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยใครจะกล้ามาเที่ยวที่นี่อีกคนพวกเนี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของที่นี่เสียหายหมดเดี๋ยวฉันจะโพสต์ประจานถ่ายรูปไปเลยชัดๆเลยเห็นไหมล่ะอีฟพี่บอกแล้วว่าวิธีนี้มันได้ผลทุกวันนี้คนที่เข้าร้านเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอีฟใช่พี่หนูไม่คิดเลยนะว่าป้ายเนี้ยจะดึงดูดคนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนป้ายเพิ่มอีกพี่จะเขียนว่าเป็นร้านสุดท้ายแล้วจะเขียนทำไมอะพี่ร้านเราไม่ใช่ร้านสุดท้ายซะหน่อยขับไปอีกนิดเดียวเจอร้านนี้ตั้งเยอะละเธออย่าโง่สิเราเขียนว่าเป็นร้านสุดท้ายคนมาเห็นก็จะคิดว่าถ้าไม่ซื้อร้านเนี้ยก็จะไม่มีร้านอื่นให้ซื้อละไงโอ้ใช่วิกีนี้ฉลาดมากวิปุ่มใสขายต่อเออได้แบบนี้ได้ไงร้านแกไม่ใช่ร้านสุดท้ายสักหน่อยร้านฉันนี่เป็นร้านสุดท้ายแล้วนี่อะไรแตงโม20ต่อลูกแกขายลูกละ100ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ๊อ่านดูดีๆนะว่าฉันเขียนว่าอะไรแตงโม100ต่อลูก
นี่มะพร้าว20ต่อลูกเจ๊อ่านไม่ดีเองแล้วจะมาว่าฉันทำไมเนี่ยโอ้โหแกเขียนตัวเล็กขนาดนี้ใครมันจะไม่เห็นนี่แกตั้งใจเขียนให้หอเข้าใจผิดใช่ไหมโอ้ระวังเขาจะเอาร้านแกแบบประจานนะโอ้ยก็ลูกค้าเขาอ่านไม่ดีเองจะมาโทษฉันได้ยังไงล่ะโอ้นี่เจ๊ฉันเขียนแบบเนี้ยมีคนมาจอดเยอะมากเลยนะโอ้ยจากแต่ก่อนมาจอดแค่20-30คันแต่ตอนเนี้ยฉันขายแทบจะหมดทุกวันเลยนะเจ๊ลองเอาไปทำดูบ้างสิโอ้ยไม่เอาอ่ะทำแบบเนี้ยอีกหน่อยเขารู้กันหมดก็ไม่อยากจอดสักร้านแล้วเขาจะคิดว่าเราหลอกลวงต่อไปคนแถวเนี้ยเขาจะขายของไม่ออกกันแกคนเดียวโอ้ยใครจะขายไม่ได้ก็เรื่องของมันสิแต่ฉันขายดีก็ช่วยไม่ได้ผัวฉันมันฉลาดนี่เจ๊ฉลาดสิใช่ไหมล่ะฉันเตือนดีๆแกไม่ฟังและอย่ามาเสียใจที่หลังก็ละกันผู้กองครับเดี๋ยวผมขอแวะซื้อแตงโมสักหน่อยได้ไหมครับเอาสิมาถึงเมืองแตงโมทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีติดไม้ติดมือกลับไปบ้างขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผู้กองรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลงไปซื้อแตงโมแป๊บนึงพี่ครับลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะมาชิมแตงโมหวานๆช่ำๆกันค่ะนี่ค่ะอร่อยแล้วก็ช่ำมากเลยครับเดี๋ยวผมเอาสีลูกนะแบ่งให้ผมใส่ถุง2ถุงด้วยได้เลยค่ะทั้งหมด80บาทใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะ4ลูก400บาทค่ะแตงโมลูกละ100ค่ะเอ้าแต่ป้ายของคุณเขียนว่าลูกละ20บาทนะครับอ๋อลูกละ20มาเป็นมะพร้าวแตงโมร้านผมเนี่ยเป็นแตงโมออร์แกนิกปลอดสารพิษกินแล้วปลอดภัยแถมอร่อยด้วยอ๋อแตงโมออร์แกนิกแต่คุณไม่น่าจะเขียนป้ายแบบนี้นะครับเขียนป้ายแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะครับใครเข้ามาเห็นก็คิดว่าแตงโมลูกละ20บาทคุณครับมันก็แค่ป้ายเขียนไว้อย่างนั้นแหละอีฟแตงโมให้ลูกค้าสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่าลูกละ100มันแพงไปอ่ะผมขอไปดูร้านข้างหน้าก่อนเดี๋ยวก่อนคุณร้านเนี้ยเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะถ้าคุณขับรถออกไปไม่มีให้ซื้อแล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้เห็นว่าอร่อยหรอกนะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะผู้กองครับเรามาถึงถิ่นแตงโมทั้งทีแต่ทำไมแตงโมที่เนี่ยถึงขายแพงกว่าตลาดหน้าบ้านผมอีกอะน่าจะอร่อยกว่าหรือไม่ก็สดกว่ามั้งแต่ผมว่าเอ้าไหนว่าเป็นร้านสุดท้ายนี่ขายกันเต็มเลยทำไมหรอก็แตงโมร้านที่ผมไปซื้อน่ะสิครับเขาเขียนติดป้ายว่าขายเป็นร้านสุดท้ายแล้วก็เขียนป้ายราคาให้คนดูสับสนอีกอะแต่ผมว่าเขาตั้งใจแหละเพราะเขาเขียนคำว่าแตงโมตัวใหญ่ๆแล้วก็คำว่า20ต่อลูกเนี่ยตัวใหญ่ๆแต่จริงๆแล้ว20เนี่ยมันคือราคาของมะพร้าวส่วนราคาของแตงโมอ่ะลูกละ100เนี่ยฮะแตงโมลูกแค่นี้เนี่ยนะลูกละ100ผมว่าคุณโดนหลอกแล้วล่ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเฮ้ยแบบนี้มันยอมไม่ได้ต้องกลับไปคุยให้มันรู้เรื่อง
นี่ขายดีเนาะสวัสดีค่ะโอ๊ยลืมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อหรือว่าจะมาซื้อแตงโมเพิ่มคะซื้อบ้าเลยล่ะเอาแตงโมของพวกคุณขึ้นไปกล้าดียังไงมาหลอกลวงตำรวจโอ้โอ้ตำรวจคุณเป็นตำรวจเหรอคะใช่ผมคือเป็นตำรวจแล้วยังไงจะรังแกประชาชนเหรอครับคุณตำรวจตำรวจไม่รังแกประชาชนหรอกครับแต่ตำรวจจะจับพ่อค้าแม่ค้าที่หลอกลวงประชาชนหลอกลวงใครที่ไหนไหนล่ะหลักฐานนี่ไงครับหลักฐานเขียนป้ายโฆษณาจงใจให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อว่าราคาแตงโมคือ20บาทต่อลูกคุณตำรวจคะเมื่อวานเราก็มาซื้อแตงโมร้านนี้เหมือนกันค่ะแต่พอเรารู้ว่าลูกละ100เราก็เลยไม่อยากซื้อแต่เขาก็ยังบังคับให้เราซื้อค่ะใช่ค่ะเราซื้อไป5ลูกมีแต่เนื้อขาวๆกินไม่ได้เลยค่ะเอ้าทำไมแตงโมมันขาวแบบนี้อะอะไรเนี่ยไปถึงเมืองแตงโมทั้งทีทำไมได้ของไม่ดีเลยทิ้งหมดพวกคุณสองคนอย่ามาพูดมั่วๆนะมีหลักฐานแล้วก็พยานแบบเนี้ยพวกคุณจะแก้ตัวอะไรอีกแล้วนี่อะไรเขียนว่าร้านสุดท้ายเมื่อกี้ผมขับรถผ่านไปเจออีกตั้งหลายร้านนี่คุณกล้าติดป้ายโฆษณาแบบนี้ได้ยังไงร้านสุดท้ายมันคือชื่อร้านของผมใช่ๆแต่เมื่อกี้คุณบอกผมเองนะว่าร้านนี้ขายเป็นร้านสุดท้ายแหมคุณตำรวจคะพวกเราขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเปลี่ยนป้ายทันทีเลยค่ะเอาเงินของเราคืนมาด้วย500บาทนี่พวกคุณ2คนทำแบบนี้กับคนอื่นไปกี่รายเราก็ไม่รู้คุณตำรวจคะจับพวกมันไปเลยค่ะอ๋อใช่นี่จ้ะเงินของพวกน้องอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะคะต่อไปนี้พวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะร้านของคุณมีใบอนุญาตประกอบการไหมครับไม่มีค่ะคุณตำรวจครับอย่าจับพวกเราเลยนะครับพวกเราเพิ่งทำครั้งแรกครับผมเป็นตำรวจถึงที่นี่จะไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของผมแต่พวกคุณหลอกลวงแล้วก็ข่มขู่ผู้บริโภคแบบนี้พวกคุณต้องได้รับโทษเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบร้านของคุณถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงพวกคุณก็ต้องรับผิดแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับผู้กองครับร้านค้าแบบนี้คงต้องสั่งปิดเพื่อไม่ให้พวกมันทำแบบนี้กับคนอื่นอีกอย่าทำแบบนี้เลยนะคะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะให้โอกาสพวกคุณทำอีกงั้นเหรอคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกคุณปิดร้านแล้วก็ไปรายงานตัวที่สน.เองเดี๋ยวผมจะประสานงานไว้ถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่ไปเนี่ยระวังโทษมันจะหนักกว่าเดิมนะค่ะไปเถอะปีเอาเงินผมคืนมาใครมันจะไปรู้เราว่าตำรวจจะมาเนี่ยเป็นไงเจ๊บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำค่ะรู้แล้วค่ะเจ๊หลอกเข้ามา
ยังไงก็มีแต่เสียกับเสีย